พลังอำนาจภายในของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองมองผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลความสมดุลการพัฒนาบนโลกใบนี้การสูญเสียสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติมักก่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนและการสูญสลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี2563ถึง2573เป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย17แนวทางการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นซึ่งทาง UNได้ให้ความสำคัญต่อพลังภายในของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองในการปกป้องและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองที่หลากหลายและอยู่ร่วมกับระบบนิเวศป่าไม้และทะเลผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองของไทยจึงเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสงเดือนประกายพรหญิงสาวชาวลาหูแห่งบ้านห้วยชมพูตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองที่กำหนดชีวิตตนเองในเส้นทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชท้องถิ่นการจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยมีแกนนำผู้ชายเป็นผู้ริเริ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนยอดดอยแม่ต๋ำอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหัวโล้นจากการทำเกษตรของชุมชนลุ่มน้ำแม่ต๋ำและในอดีตสตรีชนเผ่าพื้นเมืองยังมีข้อจำกัดในทางวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่จึงทำให้สตรีถูกกีดกันการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาโดยตลอดเธอได้ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องผืนป่ารอบๆหมู่บ้านร่วมกับผู้ชายแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เธอลุกขึ้นปกป้องผืนป่าและผลที่เกิดณปัจจุบันเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะชื่อแสงเดือนประกายพรค่ะอยู่บ้านห้วยชมพูนะคะตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะในสมัยก่อนผู้หญิงชาติพันธุ์ลาหูไม่ค่อยมีบทบาทในการทำกิจกรรมของชุมชนเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นการบริหารชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่การจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยส่วนตัวแล้วมองว่าผู้หญิงก็มีศักยภาพไม่ต่างจากผู้ชายที่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนดังนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่มผู้หญิงในชุมชนขึ้นมาเพื่อเข้ามามีบทบาทในการจัดการชุมชนรวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเช่นการปลูกป่าทำแนวกันไฟการอนุรักษ์พืชสมุนไพรการใช้ประโยชน์จากป่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพตัวเองเช่นกฎหมายนโยบายต่างๆการศึกษาดูงานทักษะการพูดการนำเสนอจากการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวทำให้มีกำลังใจมีความเข้มแข็งมีความมั่นใจในการลุกขึ้นมาเพื่อนำการขับเคลื่อนประเด็นงานผู้หญิงปัจจุบันดิฉันเป็นประธานกลุ่มสตรีเป็นคณะกรรมการประชาคมหมู่บ้านเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและอสมในชุมชนจากสิ่งที่ดิฉันพยายามทำทั้งหมดทำให้ผู้หญิงในชุมชนได้เห็นแบบอย่างส่งผลให้ผู้หญิงคนอื่นๆเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตนเองกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นอีกด้วยดิฉันได้เห็นศักยภาพเห็นคุณค่าของตัวเองมีความภาคภูมิใจต่อตัวเอง
อีกทั้งชุมชนก็เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้ชายเองก็เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ในการยอมรับฟังเสียงของผู้หญิงมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะดิฉันจึงอยากเชิญชวนผู้หญิงทุกคนให้ลุกขึ้นมาสู้มาเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ดิฉันทำได้คุณก็ทำได้เพราะเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ